บุคคลที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้จะกล่าวว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ไม่ใช่มนุษย์มหัศจรรย์ก็ไม่เชิงเขาเป็นเพียงชาวบ้านนอกคนหนึ่งที่มีนิสัยร่าเริงชอบทำบุญทำทานและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามักจะพูดอยู่เสมอว่าผมไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงและไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดแต่เขาเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่สื่อกลางในการส่งข่าวสารข้ามมิติระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเขามีมิติมหัศจรรย์มีนิมิตที่เป็นความจริงดังนั้นงานที่เขาทำจึงไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเขาผู้นั้นคือไพศาลแสนชัยในคืนหนึ่งไพศาลจะมีนิมิตประมาณ 4-5 รายเดือนหนึ่งประมาณ120รายทุกครั้งจะมีบุคคลสองท่านลงมาจากแดนสังขังโลกังหรือแดนทิพย์แดนธรรมเข้าสู่นิมิตในปัจจุบันแล้วพากายทิพย์ของไพศาลเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งจะว่าใกล้ก็ไม่ไกลไกลก็ไม่ไกลบุคคลท่านหนึ่งเป็นพระภิกษุชราผู้ทรงธรรมฤทธิ์มีอายุประมาณ90ปีมีชื่อว่าครูบาคันธาคันธาโลท่านเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยเจ้าแม่จามเทวีแต่ท่านไม่ได้อยู่ที่เมืองหิริพุนชัยหลังจากที่ได้ติดตามเจ้าแม่จามเทวีมาจากเมืองละโวถึงเมืองหิริพุนชัยแล้วท่านก็ออกธุดงค์ย้อนกลับไปที่วัดเมืองสร้อยจังหวัดตากและได้มรณภาพที่นั่นนับเป็นเวลากว่า 1,000 ปีมาแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นกษัตริย์โบราณสมัยโยนกนครเชียงแสนมีอายุประมาณ50ปีมีชื่อว่าท่านพญาพิงคราชสมัยมีชีวิตอยู่ครองแคว้นโยนกคือจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันและได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วเป็นเวลากว่า800ปีปัจจุบันท่านมีตำแหน่งในยมโลกมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องการทำบุญทำบาปและการเกิดการตายของเหล่ามนุษย์และวิญญาณทั้งหลายท่านอาวุโสทั้งสองมีความผูกพันกับไพศาลหนุ่มบ้านนอกชาวลำพูนมานานแสนนานนับเป็นพันปีต่างคนก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานหาที่สุดไม่ได้ท่านทั้งสองได้พบกับไพศาลในนิมิตเมื่อ40ปีก่อนคือตั้งแต่ปี2524และได้ตกลงมอบหมายหน้าที่และภารกิจอันสำคัญและเป็นมหากุศลโดยให้ไพศาลทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ระหว่างมิติหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าล่ามเมืองมนุษย์เพื่อจะได้ชี้หนทางธรรมหรือแสงสว่างให้กับมนุษย์ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักการเวียนว่ายตายเกิดรู้จักกฎแห่งกรรมและเห็นความสำคัญของพระรัตนตรัยครูบาคันธาคันธาโลและท่านพญาพิงคราชได้กล่าวไว้ว่างานนิมิตและงานตอบจดหมายของไพศาลต่อไปจะเป็นงานที่หนักงานใหญ่หลวงนักหากไพศาลสิ้นบุญไปแล้วก็คงไม่มีใครทำหน้าที่นี้แทนเขาก็ต้องคอยดูและศึกษากันต่อไปสำหรับงานในตำแหน่งบุรุษไปรษณีย์ที่ไพศาลได้รับมอบหมายนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่หนักมากเพราะต้องรับผิดชอบทั้งงานในโลกมนุษย์และโลกวิญญาณเป็นงานที่ไม่มีตำแหน่งและเงินเดือนรองรับและเป็นงานที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้ที่เขาได้ช่วยเหลืองานที่รับผิดชอบในโลกมนุษย์เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนได้แก่งานส่งจดหมายตามจำนวนผู้ถูกนิมิตงานตอบจดหมายงานต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้ที่ได้รับจดหมายการบันทึกนิมิตพิเศษการเดินทางไปแสวงบุญกับญาติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆการช่วยทำพิธีอโหสิกรรมการช่วยตามหาเจ้ากรรมนายเวรการไปร่วมทำบุญในงานต่างๆรวมทั้งงานอื่นๆทั่วไปตามแต่โอกาสงานที่รับผิดชอบในโลกวิญญาณเริ่มตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งตื่นนอนโดยครูบาคันธาและพญาพิงคราชจะพากายทิพย์ของพิสารไปยังโลกของวิญญาณและนำเรื่องราวข่าวสารที่ได้รับทราบนำมาแจ้งให้ผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้รับข่าวสารนั้นๆการทำงานในโลกวิญญาณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการนิมิตนั้นมีอยู่3ลักษณะคือ
ลักษณะที่1นิมิตเกี่ยวกับบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วโดยครูบาคันธาและพญาพิงคราชจะพาไพศาลไปพบกับวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ววิญญาณดังกล่าวจะสั่งเรื่องราวต่างๆผ่านไพศาลมาบอกให้กับสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ในโลกมนุษย์ในกรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่ผู้ตายจะได้รับความทุกข์ทรมานหรือตกอยู่ในที่ร้อนหรืออบายภูมิและต้องการให้ญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ช่วยลดวิบากกรรมของตัวเองให้เบาบางลงเช่นสั่งให้ทำบุญทำทานถวายสังฆทานหรือนิมนต์พระมาเทศนาธรรมและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ตายการนิมิตในลักษณะนี้ก็เพื่อจะให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้ช่วยเหลือผู้ที่ตายไปแล้วหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่านิมิตคนเป็นช่วยคนตายลักษณะที่2นิมิตเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์โดยครูบาคันธาและพญาพิงคราชจะพาไพศาลไปพบกับวิญญาณที่เฝ้ากองบุญกองกุศลวิญญาณดังกล่าวจะเล่าประวัติของเจ้าของกองบุญกองกุศลผ่านไพศาลภายในโลกวิญญาณจะมีเงื่อนไขและอะไรบางอย่างนั้นก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ทุกคนในขณะที่มีชีวิตอยู่จะมีคนเฝ้ากองบุญกองกุศลจากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้หญิงเฝ้าของผู้หญิงผู้ชายเฝ้าของผู้ชายเช่นกองบุญกองกุศลนี้เป็นของข้าพเจ้านายรักไทยใจพระวิญญาณที่เฝ้ากองบุญกองกุศลจะเล่าถึงประวัติของข้าพเจ้ารวมถึงบุพกรรมทั้งที่เป็นความดีความชั่วกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันและบุพกรรมที่จะมากระทบชีวิตในชาตินี้กุศลผลบุญที่ได้สะสมมามีมากน้อยแค่ไหนชาติก่อนเป็นอะไรชาติหน้าจะเป็นใครพบชาติต่อไปมีชื่อว่าอะไรแม้กระทั่งว่าเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรพ.ศ.อะไรจะเสียชีวิตเมื่อไรเสียชีวิตเพราะอะไรและที่สำคัญวิญญาณที่เฝ้ากองบุญกองกุศลจะบอกแนวทางหรือวิธีแก้วิบากกรรมให้ด้วยทุกๆรายไปการนิมิตในลักษณะนี้ก็เพื่อจะให้วิญญาณผู้ที่ตายไปแล้วคือวิญญาณที่เฝ้ากองบุญกองกุศลได้ช่วยเหลือผู้ที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์หรือเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่านิมิตคนตายช่วยเหลือคนเป็นจากการพบปะวิญญาณทั้งหลายด้วยกายทิพย์ไพศาลได้รับฝากข่าวสารจากวิญญาณสั่งมาถึงผู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในโลกมนุษย์ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายผู้รับข่าวสารมีอยู่ทั่วสารทิศในประเทศไทยมีทุกชาติทุกศาสนาบางครั้งก็ส่งไปถึงต่างประเทศเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าชื่อนามสกุลบ้านเลขที่หรือที่ทำงานตำบลอำเภอจังหวัดที่ส่งไปนั้นแทบไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นบางรายยังบอกรายละเอียดถึงเลขที่โฉนดเลขที่ทะเบียนปืนเลขทะเบียนรถที่ผู้ตายจากโลกมนุษย์ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานอีกด้วยลักษณะที่3นิมิตบันทึกพิเศษเป็นการนิมิตเพื่อย้อนอดีตของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์บุคคลสำคัญของบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์บุคคลที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ไพศาลฟังมีทั้งเทพพรหมและพระอริยะบุคคลซึ่งแต่ละท่านนอกจากจะเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วก็ยังได้สอดแทรกข้อคิดอรรถธรรมอันเป็นสาระประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วไพศาลก็จดจำไว้เมื่อมีเวลาก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบันทึกพิเศษซึ่งก็ได้ทยอยออกไปแล้วหลายเรื่องเช่นพระธาตุหิริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุแหลมลี่จังหวัดแพร่พระธาตุศรีสองรักจังหวัดเลยพระธาตุปูแจจังหวัดแพร่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระเจ้าตาเขียวจังหวัดลำพูนพระพุทธมหามิ่งเมืองเรืองราชจังหวัดเชียงใหม่พระพุทธมหาธรรมราชาจังหวัดเพชรบูรณ์พระเจ้าตนหลวงจังหวัดพะเยาหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร้องคุ้มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุช้างน้ำวรวิหารจังหวัดน่าน
วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนปราสาทหินเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เวียงกุมกามอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โยนกนครจังหวัดเชียงรายหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่เทพโลกอุดรพระเจ้าติโลกราชจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแม่จามเทวีการสร้างเมืองหิริพุนชัยบ้องไฟพญานาคกล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยโสธรศึกบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีวิญญาณรอคอยที่สีชุ่มจังหวัดลำพูนและธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาน่านเป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับจดหมายนิมิตจากไพศาลก็อย่าได้ตกใจหรือคิดว่าเป็นจดหมายเวียนที่เขียนขึ้นมาเพื่อหลอกคนเล่นเพราะจดหมายเวียนหรือจดหมายลูกโซ่นั้นแตกต่างจากจดหมายไพศาลเพราะในจดหมายของไพศาลไม่ได้ระบุว่าให้ส่งต่อไปยังผู้ใดอีกนอกจากนั้นยังมีรายชื่อของไพศาลและบุคคลที่สามารถติดต่อกลับมาได้อีกด้วยบุคคลใดก็ตามเมื่อมีจดหมายนิมิตไปถึงก็นับได้ว่าท่านนั้นโชคดีเป็นที่สุดแล้วที่เทพเบื้องบนยังมีเมตตาพาไพศาลไปพบกองบุญกองกุศลของท่านเมื่อมีกองบุญกองกุศลน้อยกล่าวคือมีบ้านหลังน้อยก็ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลให้มากกว่าเดิมเมื่อมีกองบุญกองกุศลมากกล่าวคือมีบ้านหลังใหญ่ก็ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่รับจดหมายนิมิตหรือที่ได้ติดตามนิมิตของไพศาลแสนชัยแล้วละก็รับรองว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียสัมผัสที่6สิ่งหนึ่งที่ทำให้ไพศาลเป็นบุคคลพิเศษหาได้ยากคือความสามารถในการติดต่อกับโลกวิญญาณด้วยการถอดกายทิพย์ออกท่องเที่ยวไปตามภพต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยกับวิญญาณที่อยู่ในภพนั้นๆทั้งเทวโลกและนรกโลกซึ่งไพศาลเองเรียกว่าที่ร้อนกับที่เย็นในแต่ละที่ก็มีการแบ่งขั้นของความร้อนมากไปจนกระทั่งร้อนน้อยที่เย็นก็มีชั้นตั้งแต่ที่อยู่และการแต่งกายธรรมดาเหมือนมนุษย์ไปจนถึงมีวิมานใหญ่โตแพรวการแต่งกายก็สวยงามต่างกันแต่ก็มีข้อสังเกตว่าในแต่ละชั้นจะมีสภาพที่อยู่อาศัยการแต่งกายเหมือนกันหมดพูดง่ายๆก็คือมีบ้านที่มีขนาดรูปร่างสีสันเหมือนกันเท่ากันการแต่งกายแบบเดียวกันสีเดียวกันการพบปะวิญญาณทั้งหลายด้วยกายทิพย์ไพศาลได้รับฝากข่าวสารจากวิญญาณสั่งมายังผู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในโลกมนุษย์ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายตลอดจนวิธีการที่จะปฏิบัติตนให้พ้นวิบากกรรมผู้รับข่าวสารมีอยู่ทั่วสารทิศทั้งในประเทศไทยมีทุกศาสนาบางครั้งก็ส่งไปถึงต่างประเทศด้วยซ้ำไปเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดที่ส่งไปนั้นไม่ผิดพลาดยิ่งไปกว่านั้นบางรายยังบอกรายละเอียดถึงเบอร์โทรศัพท์เลขโฉนดที่ดินเลขทะเบียนปืนที่ผู้ตายจากโลกมนุษย์ได้ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานการติดต่อนั้นมีประจำทุกวันวันละประมาณ 3-4 รายในการทำงานนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคนานับประการข้อแรกคือตัวไพศาลเองต้องอุทิศตัวเพื่องานนี้โดยเฉพาะไม่ได้ประกอบอาชีพหารายได้ตามที่ได้ศึกษามาจึงเกิดความไม่พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ได้อาศัยผู้รับข่าวสารที่มีศรัทธาได้ช่วยเหลือบ้างจึงทำให้งานดำเนินไปอย่างไม่ขาดสายทำไมต้องมาทำงานนี้เป็นคำถามที่ต้องหารายละเอียดต่อไปในเรื่องอันพิลึกพิลั่นเหนือเหตุผลและเหนือกฎเกณฑ์ของโลกมนุษย์ซึ่งท่านผู้สนใจพึงทำใจเป็นกลางใช้วิจารณญาณวิเคราะห์เอาเองว่าน่าเป็นไปได้หรือไม่เพราะโลกมนุษย์เราก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ไม่อาจหาเหตุผลและคำตอบชี้แจงได้เริ่มสัมผัสมิติเร้นลับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2524ขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไพศาลได้เช่าบ้านพักอยู่ย่านบางแค
ขณะนั้นเวลาประมาณ14 นาฬิกาไพศาลที่กำลังนั่งฟังบรรยายอยู่ที่วิทยาลัยก็เกิดอาการอ่อนเพลียอย่างมากคล้ายเป็นโรคท้องร่วงอย่างหนักอยากจะพักผ่อนนอนหลับหูอื้อตาพร่ามัวอาการทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขออาจารย์กลับที่พักโดยขึ้นรถเมล์สาย84คลองสารอ้อมใหญ่มาลงที่ปากซอยเข้าบ้านพักรู้สึกว่าวิวคล้ายจะเป็นลมได้พยายามพยุงร่างเดินจนถึงบ้านพักโดยคิดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรสักอย่างถึงได้มีอาการอ่อนเพลียอย่างนี้จึงคิดว่าจะไปตรวจร่างกายที่คลินิกจึงได้แข็งใจอาบน้ำจัดการแต่งตัวเมื่อสวมเสื้อได้เพียงแขนเดียวก็เกิดบทแรงล้มฟุบบนที่นอนหมดความรู้สึกไปและได้นิมิตว่าตัวเองไปยืนอยู่ที่สนามวิทยาลัยที่เรียนอยู่ได้มีชายชราอายุประมาณ90 ปีสะพายย่ามตัดเย็บด้วยผ้าดิบสีขาวที่ทางภาคเหนือใช้ห่อข้าวอาหารหมากเมี่ยงบุหรี่ให้คนสะพายนำหน้าศพพร้อมกับตุงสามหางไปยังป่าช้าโดยเชื่อกันว่าเพื่อให้ผู้ตายได้ใช้เป็นเสบียงเดินทางไปสู่ปรโลกเมื่อชายชราเข้ามาใกล้ไพศาลก็จำได้ว่าคือพ่ออุ้ยโกนคำสมเป็นคนอยู่บ้านน้องสลีพ่ออุ้ยโกนได้เสียชีวิตไปประมาณ10 ปีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบอาชีพเป็นช่างเหล็กและช่วยเหลือชาวบ้านในการเผาศพเป็นประจำเพราะหมู่บ้านทางภาคเหนือไม่มีสัปเหร่อประจำก็ได้อาศัยชาวบ้านช่วยกันทำหน้าที่สัปเหร่อมาทำอะไรที่นี่อุ้ยโกนไพศาลทักไปมหาเจ้าน่ะสิเอานี่มาให้เจ้าด้วยรักษาไว้นานแล้วพออุ้ยโกนตอบพร้อมกับล้วงลงไปในยามหยิบเอาข้าวเหนียวปั้นหนึ่งมีสีดำๆด่างๆออกมายื่นให้เอากินเสียอะไรนั่นผมไม่กินไพศาลรีบตอบปฏิเสธพ่ออุ้ยโกนได้ยัดเยียดข้าวใส่มือไพศาลพร้อมกับสำทับว่ากินเสียเถอะรักษาไว้ให้นานแล้วเมื่อไพศาลรับแล้วอุ้ยโกนก็ขยันขยอให้รับประทานไพศาลยกก้อนข้างในมือออกมาดูมันมีลักษณะเป็นข้าวคลุกงาที่คนทางภาคเหนือนิยมรับประทานกันเป็นของว่างมีกลิ่นหอมชวนทานจึงลองกัดกินดูปรากฏว่ามีรสชาติอร่อยมากจึงกินต่อไปจนหมดก้อนอุ้ยโกนมองไพศาลกินข้าวก้อนนั้นด้วยความพออกพอใจและบอกว่าเอาล่ะข้าจะไปแล้วว่าแล้วอุ้ยโกนก็หมุนตัวกลับไปอุ้ยโกนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไพศาลตะโกนเรียกแต่อุ้ยโกนไม่ยอมเหลียวกลับพอเดินไปสัก3 ก้าวร่างของอุ้ยโกนก็หายวับไพศาลสะดุ้งตื่นด้วยจิตอันระทึกต่อเรื่องราวในมิติเพิ่งผ่านไปหยกนึกทบทวนเหตุการณ์ต่างก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรคงเป็นการฝันปกติธรรมดาของคนทั่วไปแต่ก็จำเรื่องราวเหล่านั้นได้แม่นยำเสมือนหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครั้นกลับมาสำรวจตัวเองก็พบว่ายังคงนอนฟุบอยู่กับที่นอนโดยสวมเสื้อเพียงแขนเดียวจึงพยุงร่างกายลุกขึ้นปรากฏว่าความอ่อนเพลียได้หายไปร่างกายรู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงเป็นปกติทุกอย่างจึงล้มเลิกความคิดที่จะไปตรวจร่างกายที่คลินิกจัดแจงกางมุ้งแล้วเข้านอนคืนนั้นได้หลับนอนสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าตรู่วันที่8 พฤศจิกายน 2524ไพศาลรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นจิตใจแจ่มใสเบิกบานที่น่าแปลกก็คือไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา3 วันทั้งที่ร่างกายต้องไปเรียนหนังสือตามปกติแต่ก็ไม่ดื่มน้ำไม่รับประทานอาหารจนกระทั่งวันที่4ของเหตุการณ์ประหลาดนั้นคือวันที่11 พฤศจิกายน 2524จึงเริ่มรู้สึกหิวและกระหายน้ำก็ได้ดื่มน้ำและกินอาหารวันที่14 พฤศจิกายน 2524วันนี้เกิดอาการอ่อนเพลียคล้ายคนทำงานหนักมาตลอดทั้งวันและต้องการพักผ่อนคืนนี้จึงเข้านอนแต่หัวค่ำและเกิดนิมิตว่าตัวเองกลับมาจากงานบุญที่ไหนสักแห่งมีความปิติยินดีในผลบุญนั้นเป็นอันมากขณะที่กำลังเดินขึ้นระเบียงบ้านก็
ก็ต้องสะดุ้งกลัวเป็นที่สุดเพราะที่ระเบียงบ้านนั้นมีบุรุษหนึ่งอายุประมาณ50ปีกว่ารูปร่างสูงใหญ่แต่งกายด้วยชุดนักรบทางภาคเหนือสมัยโบราณสวมกางเกงรัดรูปสีเทายาวเลยหัวเข่าลงทานิดหน่อยเสื้อคอกลมสีเทาผ่าอกแขนสั้นแค่ศอกปลายแขนเสื้อพันด้วยเชือกกระชับติดกับลำแขนคาดเอวด้วยผ้าสีฟ้าศีรษะสวมครอบมวยผมกลางกระหม่อมคลุมถึงหูด้วยโลหะสีทองมีลวดลายมือขวาถือดาบฝักฝังลายทองด้ามมีใบสีทองถือกระชับแนบติดเอวชูปลายดาบขึ้นในลักษณะเตรียมพร้อมใบหน้าและดวงตาขึงขังดุดันบุรุษแปลกหน้าดังกล่าวยืนรอไพศาลอยู่ตรงระเบียงบ้านกำลังจ้องดูไพศาลอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยท่าทางขึงขังของบุรุษนั้นทำให้ไพศาลเกิดอาการตกใจและเกรงกลัวแต่ก็แข็งใจถามไปด้วยเสียงค่อนข้างสั่นพ่อลุงมาหาใครไพศาลถามก็มาหาเองนะสิบุรุษผู้นั้นตอบตามหามานานแล้วไปหาที่บ้านหลายครั้งก็ไม่พบตามมาที่นี่แหละถึงได้พบมาพบผมทำไมรู้จักผมหรือไพศาลถามรู้จักสินี่จำกันไม่ได้หรือบุรุษแปลกหน้าตอบด้วยน้ำเสียงแสดงความเป็นกันเองจึงทำให้ไพศาลใจชื้นขึ้นแต่ก็สั่นหัวปฏิเสธตอบว่าผมจำไม่ได้หรอกไม่เคยรู้จักบุรุษแปลกหน้าอมยิ้มหัวเราะเบาๆอุทานออกมาว่าเออใช่สิข้าก็ลืมไปเราจากกันมานานและวันนี้ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังก่อนฟังให้ดีนะและบุรุษแปลกหน้าผู้สง่าหน้าเกรงขามก็ได้เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตอันยาวนานด้วยน้ำเสียงแสดงความคุ้นเคยเป็นอย่างดีให้ไพศาลฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาประมาณพันกว่าปีตัวข้านี้เกิดในเมืองมนุษย์เป็นเจ้าผู้ครองนครโยนกเชียงแสนมีชื่อว่าพญาพิงคราชตัวเจ้าก็เกิดมาเป็นเพื่อนกันเป็นแม่ทัพคู่ใจข้าได้ร่วมรบทัพจับศึกมาด้วยกันอย่างโชคโชนเคยร่วมเป็นร่วมตายกันร่วมกินร่วมเที่ยวด้วยกันตัวเจ้ามีชื่อว่าพญาสิงหวีรามียศศักดิ์ยิ่งใหญ่ในนครโยนกเชียงแสนรองจากข้าเมื่อตายจากโลกมนุษย์นั้นแล้วต่างคนก็ต่างไปตามบุญตามกรรมที่ได้กระทำมาชาตินี้เจ้าก็จะหมดเวรหมดกรรมที่ต้องชดใช้แล้วข้าจึงตามหาและมาพบเจ้าที่นี่ล่ะเพื่อจะชวนเจ้าไปดูที่แห่งหนึ่งไปดูอะไรที่ไหนไพศาลถามไปดูโลกหน้าคนที่ตายจากโลกมนุษย์แล้วไปอยู่กันพญาพิงคราชตอบโอ้ผมยังไม่ไปยังต้องเรียนหนังสือแล้วทำงานหาเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ผมไม่ไปไพศาลรีบตอบปฏิเสธทันทีเอาละวันนี้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรพญาพิงคราชตอบด้วยน้ำเสียงปกติพร้อมกับแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและบอกว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะสว่างแล้วจิตของเจ้าควรกลับคืนสู่ร่างเอาไว้อีก7 วันในโลกมนุษย์ข้าจะกลับมาหาเจ้าใหม่พูดแล้วก็ยิ้มให้อย่างมีไมตรีและก้าวเดินไปประมาณ3 ก้าวร่างของพญาพิงคราชก็หายวับไปวันที่21 พฤศจิกายน 2524วันนี้ภัยสารมีอาการอ่อนเพลียคล้ายวันก่อนร่างกายต้องการพักผ่อนเป็นอย่างมากเมื่อปฏิบัติภารกิจประจำวันแล้วก็เข้านอนประมาณ2 ทุ่มแล้วก็หลับสนิทไปอย่างรวดเร็วนิมิตว่าตนเองเดินออกมาที่ระเบียงบ้านพักและพบกับพญาพิงคราชซึ่งมายืนรออยู่ก่อนแล้วแต่ในนิมิตครั้งนี้พญาพิงคราชไม่ได้ถือดาบมาด้วยมือขวาหิ้วย่ามสีขาวมนๆทําด้วยผ้าทอที่มีทุ่นประดับสวยงามแบบถุงย่ามของคนทางภาคเหนือใช้กันมาแต่โบราณพอพบกันต่างยิ้มทักทายให้กันอย่างคุ้นเคยมาพบกันวันนี้ก็ดีแล้วมีของมาฝากด้วยพญาพิงคราชพูดยิ้มพร้อมกับล้วงลงไปในย่ามหยิบเอาสิ่งของติดมือมาด้วยมีขนาดเท่านิ้วชี้สีคล้ำๆแล้วยื่นให้ไพศาลอะไรนั่นไพศาลอุทานเอารับไว้เถอะแล้วก็กินเสียพญาพิงคราชยื่นสิ่งของสิ่งนั้นให้ไพศาลรับไว้
ไพศาลได้พิจารณาดูสิ่งนั้นก็เห็นว่ามีลักษณะคล้ายเปลือกคล้ำแต่ไม่แข็งกระด้างมีความนุ่มนิ่มเมื่อจับดูจึงลองดมดูรู้สึกมีกลิ่นชวนทานจึงกัดกินดูปรากฏว่ามีรสชาติหอมหวานอร่อยมากจึงได้กินเข้าไปจนหมดพญาพิงคราชมองดูไพศาลด้วยความพออกพอใจหัวเราะเบาๆพร้อมกับใช้มือตบหลังไพศาลเบาๆแล้วพูดว่าเพื่อนรักเราเคยยั่วเย้ากันที่กองฟางวันนี้จะพาไปอีกจะไปไหมไปไหนกลับบ้านเหรอไพศาลตอบเพราะตอนนี้การสอบปลายปีกำลังจะสิ้นสุดลงนักศึกษาต่างก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านกันพญาพิงคราชหัวเราะไม่ใช่กลับบ้านกลับไปทำไมข้าจะพาเจ้าไปดูโลกหน้าเราไม่ไปเรายังไม่ไปไพศาลตอบยืนยันเหมือนครั้งก่อนนั่งลงพูดกันก่อนพญาพิงคราชหยิบเก้าอี้ที่ประทับลวดลายฝังมุกอย่างสวยงามมานั่งซึ่งตัวนี้ไม่มีที่บ้านพักของไพศาลจึงทำให้ไพศาลสงสัยและถามไปว่าเอาเก้าอี้ตัวนี้ที่ไหนมาเป็นของใครพญาพิงคราชยิ้มตอบรับว่าก็ของข้าน่ะสิข้าเอามาด้วยเอานั่งลงก่อนเมื่อไพศาลนั่งลงกับพื้นเรียบร้อยแล้วพญาพิงคราชก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เคยสัมพันธ์กันมาอย่างใกล้ชิดในอดีตการให้ไพศาลฟังเพิ่มเติมจากที่เคยบอกเล่ามาแล้วและสุดท้ายก็ได้เสริมว่าตามหาตัวเจ้าก็เพื่อจะพาเจ้าไปดูโลกหน้าเจ้าจะได้รู้ได้เห็นไว้เพื่อตัวเจ้าเองและชาวมนุษย์จะไปไหมแต่ไพศาลยังคงยืนยันปฏิเสธไม่ไปด้วยเหตุผลอันเดิมคือต้องเรียนหนังสือและทำมาหาเลี้ยงชีพตัวและบิดามารดาพญาพิงคราชก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใดจนได้เวลาพอสมควรพญาพิงคราชก็ขอตัวกลับและกำชับไว้ว่าจะกลับมาเยี่ยมไพศาลในโอกาสต่อไปวันที่3ธันวาคม2524วันนี้ไพศาลมีอาการอ่อนเพลียเหมือนที่เคยเป็นมาจึงได้หายามารับประทานแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นกลับมีความรู้สึกง่วงเหงาเหานอนอย่างมากจึงเข้านอนในเวลา2ทุ่มและเกิดนิมิตว่าตัวเองเดินออกมาที่ระเบียงบ้านพักได้พบกับพญาพิงคราชยืนรออยู่พร้อมด้วยพระภิกษุชราอายุประมาณ90ปีรูปร่างผอมสูงมีสง่าหน้าเคารพครองผ้าสีกรักคาดรัดประคดสีเดียวกันไพศาลจึงรีบยกมือไหว้ถามว่าครูบาชื่ออะไรมาจากไหนพระภิกษุชรายิ้มด้วยความเมตตาและตอบด้วยเสียงนุ่มนวลว่าอาตมาชื่อคันธาคันธาโลเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นได้อยู่ที่วัดเมืองส้อยเมืองระแหงจังหวัดตากได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วเป็นเวลากว่าพันปีเดี๋ยวนี้ได้อยู่ในแดนสังกังกล่าวคือแดนทิพย์นั่นเองซึ่งไกลจากที่นี่มากที่มาที่นี่ก็เพราะว่าพญาพิงคราชนิมนต์มาเพื่อจะพาไพศาลไปดูโลกหน้าว่ามนุษย์ตายจากโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนกันด้วยความเคารพและเกรงใจพระครูบาผู้อาวุโสไพศาลตอบอย่างนอบน้อมว่าไหว้สาครูบาเจ้าถ้าครูบาไปด้วยผมก็จะไปด้วยไปสิครูบารับคำครูบาก็จะไปด้วยจะพาไปดูหมู่มนุษย์ที่ตายแล้วว่าเขารับกรรมดีกรรมร้ายอย่างไรตามแต่กรรมที่เขาได้สร้างไว้ยังเมืองมนุษย์บางคนก็อยู่เย็นเป็นสุขในปราสาทวิมานบางคนก็ตกตะกำลำบากในที่ร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยขาดเครื่องนุ่งห่มหิวอยากกินอาหารก็ไม่ได้กินทั้งหลายเหล่านั้นอยากจะสั่งเสียมายังลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายที่ยังคงอยู่ในเมืองมนุษย์ให้ได้รู้จักผลกรรมเพื่อที่จะได้ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมเพราะเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้มาประสบพบแล้วว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเพื่อบรรดาลูกหลานญาติมิตรจะได้ไม่ประมาทงานนี้มองไม่เห็นใครที่สมควรทำนอกจากไพศาลเท่านั้นพญาพิงคราชพูดเสริมขึ้นและงานต่อไปในภายหน้าจะเป็นงานที่ใหญ่หลวงข้าจึงได้ไหว้สาครูบาเจ้ามาช่วยได้สิเมื่อพญาพิงคราชมาขอข้าจะช่วยตามปกติแล้วข้าจะไม่ไปไหนถ้าไม่จำเป็นข้าจะสงบอยู่ที่แดนสังกังไหว้สาครูบาเจ้าผมตกลงจะไปถ้าครูบาไปด้วย
ไพศาลพูดกับครูบาคันธาและพญาพิงคราชด้วยความนอบน้อมแต่ก็แสดงถึงการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ดีแล้วล่ะครูบาคันธาตอบรับแล้วเจ้าก็จะได้ไปเห็นบุญเห็นบาปว่ามันมีผลตอบสนองผู้ที่ทำบุญทำกรรมอย่างไรและเขาเหล่านั้นจะได้อาศัยเจ้าช่วยเป็นล่ามนำข่าวดีข่าวร้ายมาบอกกล่าวลูกหลานญาติมิตรพี่น้องที่อยู่ยังโลกมนุษย์การงานอันนี้ก็เป็นงานกุศลแก่เจ้าด้วยจะไปเมื่อไหร่ครับไพศาลถามตอนนี้ยังไม่ไปพญาพิงคราชตอบหัวหน้าข้ากับครูบาจะมารับพญาพิงคราชมองไพศาลแล้วก็หัวเราะบอกว่าต่อไปถ้ามันอ่อนเพลียก็ไม่ต้องกินยานะถึงอย่างไรก็ไม่หายหรอกไปหลับเสียเอาล่ะวันนี้ข้ากับครูบาจะกลับก่อนไว้วันหน้าข้าจะมารับเจ้าไปว่าแล้วพญาพิงคราชกับครูบาคันธาก็หมุนตัวกลับก้าวเดินไปประมาณ3ก้าวทั้งสองก็หายวับไปหลังจากวันที่3ธันวาคม2524วันที่พบกับพญาพิงคราชกับครูบาคันธาแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายในชีวิตก็คงดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งวันที่15ธันวาคม2524ไพศาลเกิดอาการอ่อนเพลียอยากพักผ่อนนอนหลับอีกซึ่งอาการที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไพศาลเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจึงไม่มีอาการตกใจจึงได้อาบน้ำชำระร่างกายสวดมนต์ไหว้พระแล้วเข้านอนแล้วร่างกายก็หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วได้นิมิตต่อไปว่าตนเองเดินออกมาที่ระเบียงบ้านพักและพญาพิงคราชกับครูบาคันธายืนรออยู่แล้วคืนนี้พญาพิงคราชได้เปลี่ยนเครื่องทรงใหม่เป็นกางเกงแนบเนื้อยาวถึงข้อเท้าสีชมพูเสื้อรัดรูปแขนยาวถึงข้อมือสีชมพูทั้งเสื้อและกางเกงปักดิ้นเงินและลวดลายสวยงามระยิบระยับคาดทับด้วยผ้ารัดเอวสีเหลืองอ่อนบนศีรษะสวมครอบมุ่นผมยาวมาถึงแผงอกมีประกายวูบวาบคล้ายเพชรใส่รองเท้าปลายงอนปักลายทองสวยงามกริยาท่าทางของพญาพิงคราชก็นุ่มนวลน่ารักไม่มีท่าทางแข็งกร้าวแบบนักรบไพศาลมองดูพญาพิงคราชด้วยความตกตะลึงในความวิจิตรอย่างไม่เคยพบเห็นในโลกมนุษย์แล้วยิ่งต้องตกตะลึงมากขึ้นเมื่อนึกถึงตัวเองแล้วก้มสำรวจดูอะไรนี่เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่มันผิดไปจากพญาพิงคราชทรงอยู่ทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจึงทำให้งุนงงไม่รู้จะพูดจะทำอะไรพญาพิงคราชและครูบาคันธายืนดูไพศาลด้วยความพอใจและยิ้มแย้มครูบาชี้มือไปที่กายเนื้อของไพศาลซึ่งนอนอยู่ในที่นอนแล้วถามไพศาลว่านั่นใครไพศาลหันไปมองแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวที่เห็นกายเนื้อของตัวเองนอนอยู่จึงรีบตอบไปว่าตัวผมเองครับผมจะกลับแล้วพร้อมกับพวาเข้าหาร่างเดิมแต่ครูบาคว้ามือไปปลอบว่าปล่อยร่างนั้นไว้ก่อนเถอะไม่ต้องห่วงเราจะไปดูโลกหน้ากันแล้วกายทิพย์ของไพศาลก็ออกเดินไปพร้อมกับพญาพิงคราชซึ่งรออยู่แล้วไพศาลรู้สึกว่าถูกดึงให้ก้าวไปประมาณ3ก้าวก็รู้สึกว่าทั้งครูบาคันธาและพญาพิงคราชและตัวไพศาลเองอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักปลิวไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ว่าไปทิศทางใดและตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2524เป็นต้นมาครูบาคันธากับพญาพิงคราชก็มารับกายทิพย์ของไพศาลท่องเที่ยวไปในโลกหน้าหรือโลกวิญญาณเป็นประจำจะมีเว้นบ้างเป็นบางโอกาสการไปก็ไปในลักษณะปลิวไปอย่างไร้น้ำหนักโดยไพศาลเองไม่รู้ทิศทางที่จะไปพอไปถึงจุดที่ท่านทั้งสองต้องการจะให้ดูหรือพบปะวิญญาณใดก็จะหยุดอยู่ณที่แห่งนั้นเพื่อให้ไพศาลได้ดูสถานที่หรือพบปะพูดคุยกับวิญญาณที่รอคอยอยู่สถานที่ไพศาลได้พบแบ่งออกเป็น2อย่างคือที่ร้อนกับที่เย็นมีตั้งแต่ร้อนน้อยหมู่คนตายจากโลกมนุษย์ที่มาอยู่ณที่แห่งนี้ต่างก็นั่งจับเจ้าหน้าแสดงเป็นความทุกข์แม้ตัวไพศาลเองเมื่อเข้ามาสถานที่แห่งนี้
ก็รู้สึกร้อนมันอยู่กลางแดดจัดในฤดูร้อนไม่มีร่มเงาใดๆที่ร้อนมากขึ้นกว่านี้ก็มีอยู่อีกเขตหนึ่งก็ไม่รู้ว่าห่างกันแค่ไหนอยู่ทิศทางใดในที่ที่ร้อนที่สุดไพศาลเองก็เข้าไปไม่ได้ได้แต่ยืนรออยู่รอบๆ บริเวณบรรดาวิญญาณที่อยู่ณที่แห่งนั้นต่างก็กระวนกระวายพลุกพล่านส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนไม่ขาดสายจะมีสงบบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อพระภิกษุสงฆ์ในโลกมนุษย์ได้แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะบังเกิดหมอกครึ้มปกคลุมในที่ร้อนทำให้ลดความร้อนแรงลงสรรพสัตว์ที่อยู่ในที่นั้นก็จะได้รับความสุขสบายชั่วคราวพระสงฆ์ผู้มากบารมีเช่นนี้ยังคงมีอยู่หลายองค์ในโลกมนุษย์ครูบาคันธาอธิบายให้ฟังว่าบรรดาวิญญาณที่อยู่ณเขตนี้ถ้าทนไม่ได้ก็จะหลบลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็มาอยู่ได้เพียงชั่วครู่ก็ต้องกลับมายังที่เดิมน่าสังเกตว่าที่ร้อนแห่งนี้ไม่มีผู้คุมแต่วิญญาณที่อยู่ที่นั่นก็ไม่อาจเล็ดลอดออกไปวิญญาณที่ร้อนบางวิญญาณก็มีโอกาสเล่าความเป็นมาของตนให้ไพศาลฟังและขอร้องบอกลูกหลานญาติพี่น้องให้ช่วยเหลือโดยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บ้างครูบาคันธาชี้แจงว่าในที่ร้อนมากนั้นวิญญาณเหล่านั้นไม่อาจรับบุญและกุศลที่บรรดามนุษย์อุทิศให้ต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนถึงจะพ้นจากที่ร้อนและจะได้รับผลบุญกุศลที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ภายหลังทำอย่างไรจึงจะได้รับการนิมิตจากไพศาลปัจจุบันได้มีบุคคลจำนวนมากทุกสาขาอาชีพอาทิเช่นนายแพทย์ตำรวจทหารนายธนาคารข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ดารานักแสดงนักร้องตลอดจนชาวบ้านทั่วๆไปทั้งในจังหวัดลำพูนและต่างจังหวัดได้เดินทางมาพบกับไพศาลกลุ่มบุคคลต่างๆดังกล่าวพอจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. กลุ่มบุคคลที่ไพศาลได้นิมิตถึงเป็นกลุ่มที่ไพศาลได้เขียนจดหมายหรือส่งข่าวสารไปบอกและมีความสงสัยสนใจอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตนได้รับนิมิตจากไพศาล 2. กลุ่มบุคคลที่มาเยี่ยมเยือนและมาช่วยเหลืองานส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เคยได้รับการนิมิตจากไพศาลหรือมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนิมิตของไพศาลและเมื่อได้มาสัมผัสมาพูดคุยมาเห็นความจริงว่าสิ่งที่ไพศาลนิมิตไปนับหมื่นๆรายทั่วประเทศมีจดหมายทั้งตอบทั้งรับนั้นเป็นความจริงเพียงใดความสงสัยคลางแคลงใจที่มีในจิตใจของเขาเหล่านั้นก็หายไปเหลือแต่ความยินดีหรือความดีใจอัศจรรย์ใจอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนและเมื่อมีเวลาว่างหรือเสร็จจากธุระการงานเมื่อใดก็ได้สละเวลาผัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมเยือนและช่วยเหลืองานกันเป็นประจำโดยเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 3. กลุ่มบุคคลที่มาขอให้ไพศาลช่วยนิมิตให้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความทุกข์ทางโลกคือทุกข์ทางใจและทางจิตกลุ่มบุคคลประเภทนี้จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปทั้งมีปัญหาด้านครอบครัวด้านการงานด้านความรักหรือความเจ็บป่วยต่างๆอาทิเช่นลูกไม่อยู่ในโอวาทสามีไปมีเมียน้อยอยากมีสามีใหม่อยากร่ำรวยอยากเลื่อนตำแหน่งขายที่ดินไม่ได้ถูกโกงบ้างดอกเบี้ยกู้เขามาส่งไม่ทันบ้างคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บขอให้ไพศาลช่วยนิมิตให้ด้วยบางคนก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรมากนักแต่อยากรู้ชาติอดีตและบุพกรรมหนักไปถึงขนาดกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาหัวใจเช่นคนหนุ่มสาวที่มีความรักแต่พ่อแม่กีดกันก็มาขอสาบานความรักกับไพศาลบางคนแต่งงานไม่มีลูกก็มาขอลูกจากไพศาลซึ่งประเด็นหลังนี้ไพศาลต้องตอบปฏิเสธไปเพราะไม่สามารถจะโดนบันดาลให้เขามีลูกอย่างใจนึกได้กลุ่มบุคคลที่มาขอให้ไพศาลช่วยนิมิตนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่ได้ส่งจดหมายมาอีกเป็นจำนวนมากมายปัจจุบันท่านนับก็เป็นพันๆกว่าฉบับ
ดังนั้นภารกิจที่ไพศาลได้รับในทุกๆวันนี้จึงหนักหนาและไพศาลเองก็ไม่มีสำนักงานหรือพนักงานที่จะมาช่วยเหลือทำหน้าที่เหล่านี้ก็คงอาศัยแต่ศรัทธาของญาติธรรมทั้งหลายที่ได้สละเวลามาช่วยเหลืองานเท่านั้นเองกลุ่มบุคคลต่างๆดังได้กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาประวัติของไพศาลมาก่อนแต่จะได้รับรู้รับฟังจากคำบอกเล่าเสียมากกว่าจึงทำให้คิดว่าไพศาลเป็นหมอดูบ้างเป็นร่างทรงบ้างหรือเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์บ้างยังรู้ฟ้าดินอากาศแท้จริงแล้วไพศาลไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างที่คนอื่นเขาเข้าใจเขาเป็นเพียงชาวบ้านเดินดินกินข้าวแกงถือศีล5ธรรมดาธรรมดานี่เองรู้ทุกข์รู้สึกร้อนหนาวเมื่อถูกด่าก็ร้อนใจเมื่อถูกชมก็ดีใจเป็นธรรมดาที่มีอยู่ในปฏิชนคนสามัญอย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลต่างๆที่ได้มาขอให้ไพศาลช่วยนิมิตให้ไม่ว่าจะเดินทางมาที่บ้านหรือส่งจดหมายมาก็ตามมักจะได้รับคำตอบจากไพศาลเหมือนกันดังข้อความต่อไปนี้ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถบอกเล่าบุพกรรมต่างๆของคุณให้ทราบได้เพราะการที่ผมจะเล่าให้ใครได้นั้นผมต้องนิมิตก่อนส่วนการจะนิมิตให้ใครบ้างนั้นผมกำหนดเองไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเบื้องบนและกุศลผลบุญของผู้ถูกนิมิตที่ได้กระทำไว้เท่านั้นถ้าคุณอยากให้ผมนิมิตให้ก็ขอให้มันสร้างสมความดีโดยการทำบุญทำทานและรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆผมมีนิมิตถึงเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้คุณทราบทันทีหวังว่าคงเข้าใจนะครับปล.การทำบุญจะมากหรือน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ตั้งใจและมีศรัทธาขอให้พยายามทำบ่อยๆหรือตามแต่โอกาสจะอำนวยจากข้อความดังกล่าวข้างต้นทำให้บุคคลบางคนถึงกับผิดหวังบางท่านก็คิดในใจว่าคงเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะถ้าเป็นจริงคงนิมิตได้ทันทีแต่บางท่านกลับเข้าใจและเห็นใจไพศาลที่ต้องทำงานหนักเพราะการนิมิตในคืน1-1ประมาณ 4-5 รายแต่คนมาขอให้นิมิตวัน1-1ประมาณ 10-20 รายยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งกลายเป็นหลายร้อยหลายพันคนบางคนมาจ้างให้ไพศาลให้นิมิตให้เป็นเงินหลายหมื่นบาทหลายพันบาทมีเศรษฐีท่านหนึ่งมาจ้างให้ไพศาลนิมิตให้เป็นเงิน1ล้านบาทแต่ไพศาลก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาสมปรารถนาได้บางท่านมาช่วยเหลืองานไพศาลเป็นประจำก็ยังไม่ได้รับการนิมิตเลยแต่บุคคลดังกล่าวก็มาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังว่าไพศาลจะนิมิตให้หรือไม่ทำไมจึงต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโลกทิพย์บางประการก็คือต้องการช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานคือตกอยู่ในอบายภูมิหรือที่ร้อนอันเนื่องมาจากในขณะที่เป็นมนุษย์นั้นได้ถูกกิเลสครอบงำทำให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญทำทานเพราะมีหน้าที่การงานรัดตัวลงยศหลงตำแหน่งไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมเวรการเวียนว่ายตายเกิดเห็นว่าเป็นสิ่งเลวหลายไร้สาระวิญญาณเหล่านี้ต่างก็รอคอยคณะของไพศาลเพื่อต้องการจะบอกข่าวคราวไปยังญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ให้ช่วยเหลือโดยการทำบุญตามที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการเพื่อจะได้ให้พ้นจากอบายภูมิหรือที่ร้อนนอกจากนี้ยังมีวิญญาณของผู้เฝ้ากองบุญกองกุศลอีกเป็นจำนวนมากที่ต่างรอคอยคณะของไพศาลเพื่อนำข่าวคราวไปบอกกล่าวแก่เจ้าของสวนบุญในโลกมนุษย์ซึ่งกำลังจะได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตวิญญาณต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นต่างก็ได้รับการจัดลำดับตามความจำเป็นจากโลกทิพย์ไว้แล้วดังนั้นไพศาลจึงไม่สามารถที่จะนิมิตตามความต้องการของตัวเองและผู้อื่นได้แต่จะต้องเป็นไปตามที่เบื้องบนได้กำหนดมาโดยครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชจะเป็นผู้นำพากายทิพย์ของไพศาลไปพบกับวิญญาณต่างๆเหล่านั้นเองอย่างไรก็ตามด้วยพลังแห่งความเมตตากรุณาของครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชทางโลกทิพย์จึงได้เปิดโอกาสให้มีการนิมิตเป็นกรณีพิเศษขึ้น
เพื่อต้องการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยให้นิมิตเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระเท่านั้นส่วนบุคคลที่ได้รับการนิมิตเป็นกรณีพิเศษนั้นอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องด่วนในกรณีเช่นนี้บุคคลนั้นหรือญาติพี่น้องอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างกระทันหันป่วยหนักป่วยมานานรักษาไม่หายครอบครัวมีปัญหาอย่างรุนแรงหรือธุรกิจกำลังจะล้มละลายเป็นต้น 2. มีศรัทธามีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเห็นถูกคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงอย่างนี้เป็นต้น 3. มีความประพฤติที่ถูกต้องมีความประพฤติที่ดีมีศีลธรรมชอบทำบุญทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์นี้ไพศาลเน้นมากและถามอยู่เสมอเพราะบางท่านจะมาให้ไพศาลช่วยนิมิตให้แต่ยังไหว้พระสวดมนต์ไม่เป็นเลยก็มี 4. มีความจริงใจเป็นผู้มีสัจจะมีความรู้สึกสำนึกผิดคิดกลับใจที่จะทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและอธิษฐานจิตด้วยความจริงใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะพระพุทธรูปพระเจ้าตาเขียววัดบ้านเหล่าตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบุคคลใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการนิมิตจากไพศาลส่วนใครจะได้รับนิมิตก่อนหรือหลังเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับกุศลผลบุญของผู้นั้นอีกทีดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาขอให้ไพศาลนิมิตให้นั้นจงหมั่นสร้างความดีทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เสมอโดยเฉพาะการทำบุญกับพระที่ปฏิบัติดีและการทำความดีนั้นไม่ใช่ทำเพียงวันสองวันเท่านั้นหากแต่จะต้องทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการปฏิบัติได้เช่นนี้แม้เทพเทวดาก็ยังอนุโมทนาด้วยเลยและถึงแม้ว่าโชคชะตาถึงคราวเคราะห์ก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ที่เบาก็ถูกอำนาจแห่งบุญกุศลบดบังเสียนอกจากนี้ยังทำให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตนเองและครอบครัวอีกด้วยนิมิตหรือการฝันเป็นคำกลางๆที่ใช้พูดเพื่อให้เข้าใจง่ายมักจะพูดกันในกลุ่มของชาวบ้านหรือบุคคลทั่วๆไปแต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วจะทราบดีว่าไม่ใช่เป็นความฝันแต่เป็นการแยกกายอีกกายหนึ่งออกจากกายเนื้อซึ่งในเรื่องนี้ไพศาลก็ไม่สามารถพูดได้เพราะจะไม่เป็นการดีต่อไพศาลเองดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษาควรจะพิจารณากันเอาเองอย่างไรก็ตามการถอดกายทิพย์ในกรณีของไพศาลนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในชาตินี้แต่อย่างใดแต่เป็นไปตามอำนาจแห่งโลกทิพย์อำนาจของเหล่าเทพเทวาผู้ที่มีหน้าที่ในโลกวิญญาณจะบันดาลให้เกิดขึ้นรวมทั้งอำนาจกุศลกรรมที่ไพศาลได้เคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตชาติหลายชาติบันดาลให้เป็นไปและเกิดขึ้นบุรุษไปรษณีย์ระหว่างมิติหรือบุรุษไปรษณีย์แห่งโลกทิพย์เป็นสมญาที่รับจากญาติธรรมเป็นชื่อเรียกตามลักษณะของการทำงานคือการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจดจำข่าวสารจากโลกวิญญาณแล้วนำเอาข่าวสารข้อมูลที่ได้รับทราบจากโลกวิญญาณมาแจ้งทางจดหมายให้ผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้รับข่าวสารนั้นๆในโลกมนุษย์ทูตแห่งสวรรค์เป็นสมญาที่ได้รับจากท่านพระครูปัญญาธรรมวัตรวัดสนป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพราะเป็นผู้ที่บ่งบอกทางสวรรค์ให้กับมนุษย์คือให้เราเว้นความชั่วทำแต่ความดีและให้มีความดียิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุดล่ามเมืองมนุษย์เป็นสมญาที่รับจากพระครูบา
พระสงฆ์ในแดนทิพย์แดนธรรมและนามนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในโลกของวิญญาณล่ามผู้ไม่มีเบี้ยจ่ายเป็นสมญาที่ได้รับจากครูบาคันธาคันธาโลหมายถึงบุคคลที่ทำงานโดยไม่มีเงินเดือนรองรับและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้ที่เขาได้ช่วยเหลือ